กแล้วจ้ะพี่น้องเป็นจังได๋เนาะจ้ะสบายดีทุกคนบ่พี่น้องน้องเล็กก็สบายสบายจ้ะบ่มีเวียกเฮ็ดคือเก่าแล้วพี่น้องจ้ะน้องเล็กไอ้มื้อนี้น้องเล็กไปโรงเรียนมาจ้ะพี่น้องไปโรงเรียนมาไปนึงเศร้านี่ฮู้บ่พี่น้องน้องเล็กไอ้ไปนั่งอยู่ในห้องน้องเล็กไอ้เอ้าอีหยังเดี๋ยวได้จ้ะพี่น้องล้มน้องเล็กบ้านมันหยังไอ้ครูส่งเมสเซจมาบอกว่าให้น้องเล็กเข้าไป 10:00 นเนาะจ้ะ 10:00 นมันสิมี2กลุ่มจ้ะสิไอ้เข้าไปเทื่อละไอ้เทื่อละประมาณ10คนเฮ็ดจังได๋นี่ล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าน้องเล็กนี่เป็นกลุ่มที่2จ้ะไอ้ 10:00 นบาดนี้น้องเล็กก็ไปนั่งเล่นเซยเลยนั่งเล่นก็ถามเวลาเนาะจ้ะครูแนวครูบอกแล้วว่าน้องเล็กสิเด็กเข้าไปเรียนในกลุ่มที่2น่ะจ้ะพี่น้องบ้านนี้มีผู้เดียวพี่น้องเบิดห้องจ้ะเบิดห้องบัดกลุ่มแรกนะเขาเจ้าเต็มห้องเลยจ้ะบ้านนี้น้องเล็กก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะเป็นหยังคือจังไอ้มีแค่น้องเล็กผู้เดียวที่นั่งถากลุ่มที่2จ้ะสิได้พี่น้องเขาเจ้าไอ้5ผู้ลังคนอยู่กลุ่มที่2เขาเจ้าก็ไปเข้าเทียเดียวเลยนะจ้ะพี่น้องน้องเล็กก็บ่รู้เนาะน้องเล็กก็สงสัยก็เลยย่างไปถามครูว่าไอ้สรุปแล้วกลุ่มที่2นี่มีจักคนเนาะซั่นครูก็ไล่มาสู่ฟังประมาณมีประมาณ5-6คนอยู่พี่น้องที่ว่าสิได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันน้ำน้องเล็กนะจ้ะบาดนี้เอาไปเอามาน้องเล็กก็เลยเออ10:00 แล้วก็ไปนั่งถาในห้องพี่น้องน้องเล็กไปนั่งถาอยู่ในห้องบาดนี้เอาไปเอามาพี่น้องมีผู้เดียวนั่งสอบอยู่ นั่งสอบอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าคนที่ว่า5ลังคนเขาอยู่ไอ้เขาเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเจ้าก็ไปเขาอีกเวลานึงจังว่าน้องเล็กก็เลยเอ้าสรุปแล้วน้องเล็กนั่งอยู่ในห้องผู้เดียวสอบผู้เดียวพี่น้องบ่แม่นสอบใหญ่ดอกสอบหน่อยเพราะเทศซื่อๆนะจ้ะเทศซื่อๆว่าควบหมู่เฮาสิได้ซ้ําได้แล้วนะพี่น้องจะไปนั่งอยู่ผู้เดียวไอ้บาดนี้พี่น้องนั่งอยู่ผู้เดียวบาดนี้ลืมข้าวเพราะว่าฟ้าวนั่งเฮ็ดเพราะว่าไอ้นั่งเฮ็ดย่านมันบ่เสร็จนะพี่น้องบาดนี้ลืมข้าวเบิ่งไอ้เวลารถน้องเล็กกลับมาบ้านรถน้องเล็กกลับมาบ้านนี่ต้องประมาณไอ้5:10 น10กว่านาทีจ้ะพี่น้องบาดนี้เทียสิเขียนเสร็จมันบ่แม่นหน่อยนาพี่น้องบาดนี้ก็ฟ้าวอยู่ฟ้าวบาดนี้บ่ได้จะจกไอ้จกโทรศัพท์ไอ้อยู่ในกระเป๋าอยู่ของมาเบิ่งพี่น้องตายว่าซั่นแล่นน้ํารถเมย์พี่น้องแล่นน้ํารถเมย์บอกคู่ฟ้าวกาสันสิตกรถเมย์แล้วบอกคู่ก็อยากเว้าน้ําก็เลยบอกว่าคุณครูขาสันฟ้าวน้ำรถอยู่ว่าสันสันบ่ได้เบาน้ำเจ้าดอกว่าสันบ้านนี่ครูก็เลยว่าโอ้ไปว่าสันแลนพี่น้องแลนเอาหูรับตับใหม่ปะนั่นก็บ่ทันเพราะว่าน้องเลยไปยืนท่ารถเมย์ปั๊บเห็นตะดากไวๆจ้ะเห็นตะดากรถเมย์ไวๆจ้ะบ่ทันจ้ะบ่ทันบ้านนี่พี่น้องฮู้บ่ว่าน้องเล็กเฮ็ดจังได๋เพราะว่ารถเมย์มันสิถ้าน้องเล็กถ้าน้องเล็กบ่ทันคันนี้น้องเล็กก็สิได้ท่าอีกประมาณ2ชั่วโมงจ้ะก็เลยกลายเป็นว่าน้องเล็กท่ารถบ่าย 2 10 14นาที14 15นาทีจ้ะได้ท่าอีก2ชั่วโมงพี่น้องย่างวนอยู่หั่นล่ะพี่น้องย่างจักสิย่างไปไสเนาะให้มันครบ2ชั่วโมงจ้ะครบ2ชั่วโมงไปซื้อของอยู่บ่นั่นแล้วก็วนไปวนมาเด้พี่น้องบ่ได้ซื้อหยังหลายดอกแต่คือแบบว่าขาเวลาจ้ะขาเวลาให้มันเบิดไปบัดนี้ย่างดูหลายเนาะพี่น้องย่างวนดูหลายเขาเจ้าก็เลี้ยวเบิ่งหน้าเขาเจ้าเลี้ยวเบิ่งหน้าก็เลยเออไปจ่ายเงินซะไปจ่ายเงินให้มันแล้วๆบาดนี้ก็ลากกระเป๋ามานั่งท่าอยู่ป้ายรถเมล์เด้พี่น้องจักสิไปไสเนาะจ้ะคันสิไปซื้อคันสิไปเบิ่งอันนั้นเบิ่งนี่เขาหาร้านไอ้ช็อปก็บ่มีเงินหลายปานนั้นเพราะสิได้ไปหาซื้อมันก็อดบ่ได้พี่น้องถ้าสมมุติไปปั๊บนี่เห็นก็อยากได้ได้บาดนี่พี่น้องก็เลยโอ๊ยบ่ไปดีกว่าว่าซั่นซื้อของเสร็จแล้วไปนั่งอยู่ป้ายรถเมล์พี่น้องเอ้ยหนาวก็หนาวจ้ะหนาวมันหนาวมันเย็นล่ะเด้พี่น้องไปนั่งอยู่บาดนี่มืออยู่จังซี่ล่ะพี่น้องมันเย็นเนาะจ้ะเย็นแห้งหลายบาดนี่โอ้ย
หลืออีกสมงเหลืออีกสมงหนึ่งพี่น้องเที่ยวรถสิมานางหนาวหลายเนาะหิวกระเป๋าหิวกระเป๋ากับไอ้ของที่น้องเล็กไอ้สื่อของน่ะกลับไปอีกมองไอ้มันสิมีห่างอยู่ มันสิมีซูเปอร์มาร์เก็ตน้องเล็กไอ้ไปสื่ออยู่อีกซูเปอร์มาร์เก็ตนึงแล้วเนาะแต่น้องบ้านนี่ก็เลยไปอีกซูเปอร์มาร์เก็ตนึงพี่น้องก็ไปย่างแบบซาซ่าน่ะล่ะจ้ะพี่น้องซูเปอร์มาร์เก็ตที่2 ได้มา2ย่างจ้ะพี่น้องย่างเพราะเป็นพิธีนะพี่น้องบ้านนี่ก็มานั่งบานนี่ก็เลยจักสิไปไสแล้วก็เลยเอ้าไปนั่งอยู่ป้ายรถเมย์อีกป้ายรถเมย์นึงจ้ะคล้ายๆว่าย่างเล่นไปถามว่าหนาวบ่พี่น้องหนาวจ้ะหนาวเย็นเยือกเย็นเลยล่ะจ้ะบานนี่ก็ไปนั่งอยู่ป้ายรถเมย์ที่2น่ะที่ทารถน่ะอีกประมาณ40-50นาทีพี่น้องเกือบชั่วโมงคือกันล่ะจ้ะเพราะว่าไปซื้อของนึงก็ย่างไปย่างมากก็บ่กี่นาทีเนาะก็คือส่งว่ามันดนว่าสั่นเด้พี่น้องบาดนี้หิวเข่ากับหิวพี่น้องหิวเข่ากับหิวตั้งแต่เช้าตอนที่น้องเล็กไปโรงเรียนน่ะไอ้ตอนไปน่ะไปน้ำพ่อใหญ่จ้ะขอติดรถไปน้ำพ่อใหญ่ไปรถไปเฮ็ดงานน้องเล็กก็ขอติดรถไปน้ำจ้ะบาดนี้ขากลับมามันได้นั่งรถเมล์สั่นตัวพี่น้องจ้ะนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้สบายมันบ่ได้สบายเด้อจ้ะให้น้องเล็กเว้าซะผู้ใดก็สิคิดว่าไอ้การที่มาอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามันสบายกระดักกระดอพี่น้องผู้ใดบ่ได้มาสัมผัสบ่มีผู้ใดฮู้ดอกพี่น้องไอ้น้องเล็กขอเว้าซะเนาะ5ลําคนก็ถามน้องเล็กตัวหลายตัวหลายคนว่าไอ้ไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าคือสิสบายเนาะจ้าสบายอีดอกจ้าพี่น้องสบายจ้ะผู้ใดบ่เคยฮู้ก็มาสัมผัสเอาเด้อจ้าน้องเล็กสิบ่เว้าอีหยังสิบ่บอกอีหยังดอกผู้ใดก็ให้มาสัมผัสเอาจ้ะว่ามันลําบากลําบนขนาดใดมันสบายขนาดใดจ้ะสบายอีหลีพี่น้องไอ้นั่งรถเมล์หนาวก็หนาวจ้ะบ่ได้ว่าสิไปขับรถขับล่าบ่มีรถมีล่าขับคือบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อจังน้องเล็กนี่คือเมียฝรั่งที่ยังจนอยู่ยังทันได้รวยพี่น้องจ้ะยังทันได้รวยไอ้เฮ็ดใบขับขี่พี่น้องกะแพงจ้ะบ่มีเงินสิเฮ็ดจ้ะมันเป็นจังซั่นแล้วก็งานก็ยังท่านได้เฮ็ดจ้ะงานบ่ท่านเฮ็ดอันใดก็คือยังนับ1อยู่ล่ะพี่น้องจาก0เป็น1ตอนนี้นับเป็น1อยู่จ้ะบาดนี้งานก็บ่มีแล้วก็คือไปโรงเรียนบาดนี้ช่วงนี้ก็สิเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยสิได้เห็นไอ้เมียฝรั่งสบายหลายสิกวดหิมะอยู่หน้าบ้านพี่น้อง กวดหิมะจ้ะหลังจากไอ้นาเพียงก็หน้าห้อนก็เข้าป่าจ้ะไปหาเงินหาค่ําในป่าเนาะจ้ะพี่น้องนั่นล่ะสบายเจ้าถามว่ามันม่วนบ่ถ้าได้เข้าป่าเนาะพี่น้องเนาะม่วนตัวจ้ะมันเพิ่นๆไปพี่น้องไอ้น้องเล็กมีแต่เว้ารวบๆถามว่าหิวข้าวบ่หิวข้าวแห้งๆพี่น้องหิวข้าวแห้งแต่ก็อยากมาเว้าน้ําพี่น้ําน้องเฮาเนาะจ้าว่าเป็นจังได๋ก่อนอื่นก็น้องเล็กก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าทุกกําลังแรงใจที่ให้น้องเล็กมาทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จ้ะน้องเล็กขอบคุณหลายๆจ้ะมื้อนี้น้องเล็กสิมาส่วนกินตําบักแตงจ้ะพี่น้องตําบักแตงน้องเล็กบ่ได้กินดอกตําบักฮุ่งจ้ะพี่น้องเพราะว่าตําบักฮุ่งน่ะบักฮุ่งมันมีตามันมีขายอยู่อีกเมืองนึงจ้ะอยู่เมืองที่น้องเล็กอยู่นั้นมันเป็นเมืองน้อยๆมันบ่มีหมากฮุ่งมันโดนๆมันสิมีเทียพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีโดนแต่ว่ามีดูมันบ่มีดูจ้ะก็เลยได้กินแต่ตําบักแตงจ้ะพี่น้องได้กินก็ตําบักแตงน้องเล็กก็เลยว่าสิเฮ็ดตําบักแตงจ้ะพี่น้องตําบักแตงเงาพี่น้องน้องเล็กสิเอาอันนึงให้เบิ่งไอ้ฮ้อมาว่าซั่นพี่น้องน้องเล็กซื้อไอ้น้องเล็กซื้อไอ้บักไอ้เอ้าบ่แม่นบักซื้อปลาจ้ะซื้อปลาปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกแห้งกับปลาไอ้นั่นจากพี่เพิ่นพี่คนไทยน้ำกันนี่ล่ะจ้ะเพิ่นไอ้นั่นกินสุดยอดเลยพี่น้องกินปลาหมึกเนาะพี่น้องเนาะกินปลาแห้งบ้านเฮาน่ะแม่ไอ้น้องเล็กก็ฮอมาว่าซั่นฮอพี่เพิ่นก็ฮอมาให้ตั้งหลายซั่นปานนั้นยังกินออกอยู่พี่น้องกินออกอยู่แล้วไอ้น้องเล็กก็ได้มาน้องเล็กว่าสิทอดจ้ะผู้น่ะเพิ่นฮอมาให้ตั้งหลายซั่นเลยพี่น้องฮอมาให้ตั้งหลายซั่นเบิ่งน้องเล็กสิเอาก่อนนะ
โอ้ยตายอากาศเย็นค่ะพี่น้องเอ้ยน้องเล็กไปได้ไอ้แคบหมูมากน้ำจ้ะไปได้แคบหมูมากป้าเป็นแม่ฮอหายดีแท้อุ้ยกินออกแล้วพี่น้องกินออกแล้วแต่ว่าน้องเล็กก็สิทอดกินน้ำตำแตงจ้ะหุงเขาสุกแล้วจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวกระเบิดจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวก็ได้กินดอกข้าวเหนียวจ้ะมันต้องล่อไปล่อไปไอ้ซุ่นสว่านก่อนถ้าไปซุ่นสว่านน่ะน้องเล็กก็จังสิได้ไปซื้อข้าวเหนียวจ้ะอยู่แถวเมืองเฮานี่มันก็มีอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าถ้าไปซื้อพุ่นน่ะมันได้หลายอย่างโอ้ปลามือกลิ่นมันสุดยอดเลยค่ะน้องเล็กทอดเสร็จแล้วน้องเล็กสิได้เปิดหน้าต่างได้นี่พี่น้องพ่อใหญ่มาสืบกินหาแท้ๆอะไรดังเฮาแฮงดีพี่น้องดังแล้วดีดีตัวพ่อใหญ่หนูน่ะมื้อมีมื้อนึงน้องเล็กเคยเบาไปแล้วล่ะคลิปนึงน่ะน้องเล็กไอ้ตําเกี๊ยวกะปิน่ะจ้ะพี่น้องโอ้มันเป็นฟางสิตัวเนี้ยอ๋อจ้ะน้องเล็กซื้อร้อยหนึ่งเลยนี่จ้ะพี่น้องซื้อร้อยหนึ่งบ้านนี่ล่ะจ้ะร้อยหนึ่งบ้านนี่ก็โอเคอยู่จ้ะมันอยากเนาะพี่น้องอยากมึงโอ้มาปาดเอาเลยมักง่ายบอกพี่น้องน้องเล็กมักง่ายเนี่ยน้องเล็กว่าสิทอดปลาหมึกจักหน่อยจ้ะโอ้ my godตายทอดปลาหมึกกับเอาซ้ำนี่แล้วปื้อมันคือกินมันคือคักแท้วะก็ปลากินจังเดี๋ยวน้องเล็กสิได้ส่งขอคว่ำหาเราอยู่ว่าได้ของเราเด้อสันเพราะว่าเพิ่นเอามาฝากไว้น้องอีกผู้นึงแต่ว่าน้องไอ้น้องเล็กหันสวิตเงินให้เราสวิตเงินให้เราเอาสิกินหลายแท้กินก๋วยเตี๋ยวนี่เฮ็ดเพื่อพี่น้องมากินน้ำน้องเล็กได้จ้ะแต่ว่าสิมีแคบหมูก็มีแล้วจ้ะแคบหมูก็มีเดี๋ยวน้องเล็กว่าสิอันนี้ขนมจีนน้ำกินแค่เดียวเลยพี่น้องกินแค่เดียวนั้นเดียวกินแค่เดียวตอนแรกน้องเล็กว่าสิบ่กินเข่าดอกมาทากินน้ำนองเล็กเด้อจ้าพี่น้องเด้อน้องเล็กห่อขึ้นก่อนเพราะว่ามันกินมันแห้งกินมันแห้งเดี๋ยวพ่อใหญ่มาสืบกินพ่อใหญ่มาสืบกินดังแล้วแห้งดีดังแล้วเนี่ยแต่ว่ามันดังเป็นวัดก็ได้กินเด้อพี่น้องเด้อน้องเนี่ยใส่ก่อนใส่ดีๆจ้ะนี่ซั่วต้มขนมจีนทอดปลาหมึกน้องเล็กไปได้ไอ้นั่นมาพร้อมพี่น้องไปได้มาค่ะพี่น้องน้องเล็กไปได้มาต้มยำมาต้มยำพ่อใหญ่เราก็อยากกินก็เลยซื้อมาคันว่าถ้าเฮาบ่ซื้อให้เดี๋ยวก็สิว่าหึกินแต่ผู้เดียวเนาะประมาณนี้จ้าโอเคจ้าพี่น้องน้องเล็กสี่เฮ็ดเดี๋ยวทากินพร้อมน้องเล็กเด้อโอ้ยน้องเล็กมีหยังสีโซ่ต่อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเลี้ยโตนน้องเล็กบ่เดี๋ยวนี่คือโคกที่ว่าน้องเล็กที่ว่าเห็นน้องเล็กต่ำนี่นี่ล่ะพี่น้องโคกน้องเล็กใหญ่บ่พี่น้องเลี้ยโตนเนาะตำเสร็จแล้วพี่น้องก็ค่อยหยอดเอาจ้ะค่อยเอาแตงลงค่อยเหยาะๆๆเอาเพราะว่ามันน้อยพี่น้องมันน้อยเดี๋ยวน้องเล็กสิไปหาซื้อหน่วยใหญ่อยู่พ่อใหญ่เราซื้อให้น้องเล็กไอ้น้องเล็กมาสวีเดนแท้แหละพ่อใหญ่เราว่าอู้ซ้ำนี่ก็เพอร์เฟคละเธอว่าซั่นเนี่ยเราบ่รู้เนาะว่าการที่ว่าเวลาคนไทยเฮาสิเวลาตำอีหยังนี่ก็คือโคกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโคกใหญ่เราไปเห็นเราไปสร้างเขาไว้เอาแบบนี้แล้วว่าซั่นเอาแบบนี้แล้วน้องเล็กกับปากบ่ออกเนาะแล้วแนวเราไปสร้างไว้แล้วเนาะพี่น้องอยากกันเลยได้ออกมาน้องเล็กก็ได้กินเป็นปีแล้ววะตำอันนี้เป็นปีแล้วจ้ะแต่ก็ว่าสุดยอดที่กันละจ้ะโอเคค่ะพี่น้อง
น้องเล็กไปทอดปลาเฮ็ดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมากินข้าวน้ำน้องเล็กเด้อจ้าเด้อถ่ายกินข้าวน้ำน้องเล็กมากินข้าวน้ำน้องเล็กพี่น้องได้เวลากินข้าวแล้วมาค่ะมากินข้าวกับน้องเล็กเบิ้งพี่น้องว้ายปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกก็แคบหมูน้องเล็กไอ้ซื้อมามื้อนี้ล่ะจ้ะแคบหมูแซ่บๆแต่สียังสีเผ็ดแท้เด้พี่น้องเบิ้งมีข้าวพร้อมเด้พี่น้องก็ซ้ำนี่ก็พอแห้งแล้วมีแถมข้าวมันขาดข้าวบ่ได้พี่น้องมันสิแสบท้องแสบท้องมากินข้าวน้ำน้องเล็กจ้ะสิ้นปลาหมึกกันน่ะปลาหมึกพี่น้องกินกับข้าวก็ดีเลยพี่น้องเข้มอยู่จ้ะเข้มแต่ว่าถ้าเขากินกับข้าวก็ดีพี่น้องกินกับข้าวก็ต้องเอาอย่างใส่เลยเนี้ยเบิร์ดล่ะพี่น้องน้องเล็กสิได้ซื้อข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวอยู่รอบหน้าจ้าได้กินข้าวเจ้าไปก่อนมาพี่น้องมาจ้ะแซ่บเนาะเผ็ดๆบักพริกหาหน่วย6หน่วยบักพริกด้วยพี่น้องพริกทั้งนั้นน้ำหูดังออกแล้วพี่น้องน้ำหูดังออกแล้วเผ็ดไรเอาขนมจีนใส่น้ำเดี๋ยวห้อยจะไหลออกไหมดักใจส่วนแล้วยังไหลออกอยู่น้องขนมเส้นจ้ะข้าวปุ้นเป็นปลาหมึกไอ้นั่นป่ะเนี่ยน้องเรียกว่ามันเป็นปลาหมึกไอ้อีกแบบนึงจะกินอันไหนก่อนพี่น้องคือสบายนี่เป็นข้าวเหนียวเนาะพี่น้องข้าวเจ้าอ
ี่น้องกินยังซี่ก็ได้แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บได้กินกับมือเนาะกินยังเสียแซ่บแต่ว่าท่านน้องเล็กจุลงนี่เข่าบานเลยได้นี่เนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นตาบ่เป็นตาบ่เป็นตาว้ายเผ็ดเผ็ดพี่น้องเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวน้องเล็กขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องเลยไปเก็บนะจ้ะพี่น้องเห็ดไอ้แคนตาแลนเห็ดมันปูเห็ดมันปูน้องเล็กลวกไว้แล้วพี่น้องลวกไว้แล้วเอามากินน้ำมันสิเป็นยังไงสิแซ่บบ่แซ่บอยู่ต่อเหรอพี่น้องเอาไม่จิ้มกินจะว่าว่าถึงเห็ดไอ้จิ้มเกี๊ยวส้มๆสิแซ่บอยู่เด้อเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเกี๊ยวส้มขึ้นไหมโอเคอยู่บ้านผู้เดียวคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องปัญญาเฮ็ดงานจ้ะปัญญาเฮ็ดงานแม่นเราอยู่เราก็กวนน้องเล็กอยู่ทางพุ่นล่ะเปิดไอ้เปิดโทรทัศน์ไอ้ซุ้มกันอยู่จ้ะกันสบายดีทุกคนบ่เนาะจ้ะพี่น้องมื้อวานพักกันมานบ่จ้ะน้องเล็กบ่มานเลยเตียงโศกมื้อวานบ่มานเลยโอ้ยเผ็ดพี่น้องเผ็ดหลายพี่น้องจ้ะเผ็ดหลายกินแคบหมูนี่เฮ็ดนี่ก็แซ่บเลยพี่น้องอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องจ๊ะบ่ว่าจะอยู่เมืองไทยบ่ว่าจะอยู่ต่างประเทศจ้ะดูแลสุขภาพเด้อจ้ะพี่น้องพากันดูแลสุขภาพน้องเล็กอ่ะน้องเล็กไปโรงเรียนก็โอ้ใส่เสื้อ2 3ซ่อนพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องมันหนาวอากาศบ่ดีแล้วอากาศบ่ดีอากาศเปลี่ยนแปลงว่าเราต้องดูแลสุขภาพเจ้าของยังท่านได้สบายยังท่านอยากตายก่อนสบายเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็พากันดูแลสุขภาพได้จ้ะพี่น้องโอเคน้องเล็กก็ขอขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจที่ให้น้องเล็กมาเนาะจ้ะเนาะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คือเก่าเด้อจ้ะเด้อพี่น้องน้องเล็กขอบคุณหลายๆจ้ะจังไรก็ขอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องน้องเล็กสิกินข้าวต่อมันคือจังน้องเลยว่าเสียแล้วน้ำหูน้ำตามันสิออกมันเงาน้องเล็กสิ
ลุยจัดการแต่ว่าบักทีนักนักบักทีเกินไปจ้ะแซ่บถึงใจแล้วพี่น้องจ้าโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะพอกันดูแลสุขภาพดีๆเด้อจ้าเด้อบายบายจ้าพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย